สื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของพรรคประชาชนในการมาแถลงข่าวนะครับต่อพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตแถลงจุดยืนและก็มุมมองของพรรคประชาชนครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นโดยการบอกว่าพรรคประชาชนเรานั้นขอแสดงความกังวลและความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนเรายืนยันครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นควรจะมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามครับเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันที่มีบทลงโทษทางกฎหมายครอบคลุมไว้ชัดเจนอยู่แล้วเราถึงเห็นว่าเรื่องของจริยธรรมนั้นจึงควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินดังนั้นครับพรรคประชาชนจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญ2560นั้นได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผูกขาดการตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมตามดุลพินิจของตนเองจนเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินในวันนี้พรรคประชาชนครับมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้สังคมทุกฝ่ายและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงความจำเป็นในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองต่อพรรคประชาชนครับทางเราทุกคนก็จะเดินหน้าทำงานต่อในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปทั้งหมดนี้ก็เป็นแถลงการของพรรคประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นะครับแม้ว่าจะเป็นคนละกรณีกันไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณเศรษฐาในวันนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้สังคมนั้นตั้งคำถามมากขึ้นนะถึงการทบทวนเรื่องของอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทำอย่างไรว่าหากจะมีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอยู่จะทำให้อำนาจหน้าที่นั้นมีความเหมาะสมมีขอบเขตที่เหมาะสมทำยังไงให้เรามีกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับประชาชนรวมไปถึงการออกแบบเรื่องของกฎหมายในการตรวจสอบทวงดุลองค์กรต่างๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในเชิงรูปธรรมเลยการจะมีบทสนทนาในการทบทวนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนั้นก็ต้องกระทำผ่านการแก้ไขธรรมนูญนะครับผมถึงได้พูดไปในแถลงการณ์เมื่อสักครู่ว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้ก็น่าจะทำให้สังคมเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากขึ้นนะครับและถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะถูกร่างในสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและพวกหัวข้อสำคัญที่สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันก็คือเรื่องของอนาคตของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระ